สวัสดีครับทุกคนก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันแรกของปีมาที่เรื่องแรกนะครับเนื่องเมื่อคืนเขาดาวปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยยอดวิวเพลงโซโล่ของลิซ่านะครับก็ได้พุ่งทะลุขึ้นมาก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าในคืนปีใหม่ที่ผ่านมานี้เนี่ยนอกจากอาหารสถานที่แล้วก็เครื่องดื่มแล้วนะครับเพลงนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับให้ในคืนปีใหม่บวกกับเป็นวันหยุดด้วยนะครับแฟนคลับทุกคนเนี่ยก็เลยมีสิทธิ์ฟังเพลงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเพลงหลายเพลงของศิลปินทั่วโลกนะครับก็เลยมีแนวโน้มที่ยอดวิวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันกับลิซ่าแล้วก็เพลงโซโล่ของเธอ2เพลงก็เริ่มจากเพลงลาลิสานะครับที่ยอดวิวเนี่ยเคยตกไปถึง 900,000 ต่อวันแล้วมาในตอนนี้นะครับ MV เพลงลาลิสาเนี่ยก็กลับมายืน1ล้านวิวได้ต่อวันโดยเฉพาะในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับยอดวิวเนี่ยก็ไปถึง1ล้าน 100,000 เลยก็หวังว่า MV เพลงลาลิสานะครับจะสามารถยืน1ล้านไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเพลงมันนี่เนี่ยก็ตามมาติดๆแล้วจริงๆนะครับโอเคครับก็มาต่อกันที่เพลงมันนี่กันเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับเพลงมันนี่เนี่ยก็ตกไปถึง2ล้านกว่าๆแต่ว่ายอดวิวนะครับก็กลับมาได้ในช่วงคริสต์มาสจนสามารถทำให้ยืนยอดวิว2ล้านได้นะครับมาเป็นเวลานานซึ่งในเมื่อคืนปีใหม่ที่ผ่านมานี้เพลงมันนี่นะครับยอดวิวก็ปาไปทะลุ2,350,000เลยด้วยยอดวิวรายวันของเพลงมันนี่กับเพลงลาลิสาที่ห่างกันขนาดนี้นะครับทำให้ระยะห่างยอดวิวของเพลง2เพลงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจากระยะห่างหลัก10ล้านนะครับจะมาเป็นหลักล้านแล้วซึ่งยอดวิวรายวันของเพลงมันนี่ในตอนนี้นะครับก็มากกว่าลาลิสาเป็นเท่าตัวก็เลยว่าน่าจะอีกไม่นานนะครับที่เพลงของลิซ่าเนี่ยจะแซงเพลงของลิซ่าไม่เกรงใจเพลงไตเติ้ลเลยนะครับสำหรับเพลงมันนี่มาดูกันที่อีกชาร์ตหนึ่งนะครับสำหรับการจบปีในปีนี้นั่นก็คือชาร์ตท็อป10นะครับศิลปินไอดอล K-POP ที่มียอดค้นหามากที่สุดใน YouTube ในตลอดทั้งระยะเวลาปี2021ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งศิลปินไอดอล K-POP ที่สามารถเข้าท็อป10ได้เนี่ยก็มีวง Blackpink นะครับวง BTS แล้วก็ศิลปินเดี่ยวอย่าง IU นะครับเท่านั้นเลยซึ่งสำหรับวง Blackpink เนี่ยอันดับที่เข้าได้นะครับก็คือ Lisa Blackpink นั้นสามารถคว้าอันดับที่2ไปได้นะครับแล้วก็เป็น1ในผู้หญิง2คนที่สามารถเข้าท็อป5ได้ในชาร์ตนี้อีกคนนั้นก็จะเป็น IU นะครับได้อันดับที่5ไปมาในส่วนของ Rose Blackpink เธอนั้นก็คว้าอันดับที่6ไปได้ขณะที่ Jennie Blackpink นะครับก็ได้อันดับที่8สำหรับศิลปินไอดอลที่มียอดค้นหามากที่สุดนะครับบน YouTube ในปี2021นี้สำหรับพี่จิซูในตอนนี้นะครับก็ได้มีการคาดเดา ว่าโซโล่ของเธอเนี่ยเมนพี่จิซูหลายๆคนนะครับน่าจะต้องมีการรอคอยอีกยาวนานอยู่สังเกตได้จากสื่อเกาหลีนะครับถึงแม้ว่าสื่อเกาหลีเนี่ยจะเล่นข่าวในการคัมแบ็คของ Blackpinkแต่ก็ไม่ใช่ว่าค่าย YG นะครับจะออกมาปล่อยคัมแบ็คในเร็วๆนี้ก็นั่นแหละครับขนาดข่าวการคัมแบ็คของ Blackpink ทั้งแฟนคลับนั้นก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะมาในเร็วๆนี้จะไปนับอะไรกับโซโล่พี่จิซูนะครับที่ทั้งสื่อเกาหลีเนี่ยยังไม่ใส่มารวมกับแผนงานของ YG ในปีหน้าเลยนะครับแฟนคลับก็เลยได้แต่เดาว่าน่าจะต้องรออีกนานสำหรับโซโล่ของพี่จิซูปัจจัยหลักก็คือต้องให้สื่อเกาหลีนะครับเริ่มออกมาเล่นข่าวก่อนเหมือนกับโซโล่ของลิซ่ากับโรเซ่นะครับสื่อเกาหลีเนี่ยก็ออกมาก่อนที่ YG นั้นจะออกมาในส่วนของตอนนี้นั้นพี่จิซูนะครับก็ได้กลับมาอัปเดตตามเดิมแล้วใน IG หลังจากที่เธอนะครับหายไปเป็นเวลานานมากๆก็ได้มาอัปเดตในคืนวันปีใหม่วันสุดท้ายของปีเลยนะครับซึ่งในเมื่อวานลิซ่ากับโรเซ่เนี่ยก็มาอัปเดตพร้อมๆกันเป็นดินเนอร์มื้อสุดท้ายก่อนที่จะข้ามปีใหม่นะครับสำหรับ2คนนี้ในส่วนสำหรับเจนนี่นะครับก็เป็นเมมเบอร์คนเดียวในวง Blackpink ที่ไม่มาอัปเดตในคืนข้ามปีก็ยังคงติดอยู่ในเทศกาลคริสต์มาสอยู่เลยนะครับสำหรับเจนนี่โอเคนะครับก็จะลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ